XX Studio สวัสดีครับวันนี้เป็นคลิปพิเศษเฉพาะกิจมากๆเพราะมันเป็นคลิปเปิดกาชาเกม Kingdom Story ที่ไม่ใช่ของผม huh? ไม่ใช่ผมเปิดแต่เป็นของอีกคนหนึ่งที่รู้จักกันเขาอัดคลิปไว้แล้วก็ผมเอามาตัดต่อให้ใส่เสียงให้ตอนแรกเนี่ยเขาผมบอกให้เขาทำอัดคลิปมาแบบให้ใส่เสียงรีแอคเวลากดได้กดไม่ได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวจะเอามาตัดต่อให้คราวนี้เขาส่งมาเป็นคลิปที่ไม่มีเสียงเลยเลยผมบอกอ้าวชิบหายแล้วกูทำไงดีวะจะงั้นก็ต้องพากทับเอาแล้วกันเพราะแต่เปิดเป็นคลิปยาวๆไปเรื่อยๆเงี้ยมันน่าเบื่อก็เลยต้องทำเงี้ยนะมาสุดท้ายแล้วเนี่ยบอกไว้หรอเลยว่าปลายคลิปมันไม่มีอะไรหรอกก็รู้แล้วว่ามันเป็นคลิปที่เปิดได้เอาตรงแต่ที่จะพรีเซนต์ในคลิปนี้นี่ก็คือเนื้อหาระหว่างคลิปนี้แหละเราจะเล่าประวัติอะไรสักเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการทริบิวที่เขาได้ฮองตงอันนี้ทำไมผมถึงต้องมาทำคลิปทริบิวซีเบรดให้เขาถึงขนาดนี้เดี๋ยวเรามาฟังกันดูนะครับโอเคเจ้าของคลิปเนี่ยเราเรียกเขาว่าลุงเพราะเขามีพฤติกรรมเหมือนลุงคนหนึ่งที่เราคุ้นเคยกันดีในช่วง9ปี10ปีที่ผ่านมานี้ oh, no. เขาเป็นคนหนึ่งในกรุ๊ปไลน์ที่ผมอาศัยอยู่ด้วยเขาเป็นหัวหน้ากิลหนึ่งซึ่งก็ไม่ได้มีผลงานเฮียอะไรหรอกวันๆก็ไม่ทำอะไรเกี่ยวกับกิลเลยวันนั้นแหละจะกดไอ้นู่นใหม่ทำให้เตือนลูกกิลใหม่ทำให้รับคนอะไรก็มาไม่ทำอะไม่สนใจนั่นแหละอยู่เรียกว่าอยู่กินตำแหน่งไปวันๆเหมือนลุงที่เรารู้ดีๆว่าใครคราวนี้เนี่ยถามว่าทำไมต้องทำคลิปทีบิวแบบนี้ก็เพราะว่าเนื่องจากเราอยู่ในคลิปเราอยู่ในกรุ๊ปที่อยู่ด้วยกันมานานหลายปีแล้วผมก็เคยอยู่กิลนี้แล้วก็สุดท้ายก็ขอเฟดตัวออกไปอยู่กิลอื่นเพราะว่ารู้สึกว่าเราความสามารถเราไม่แมทช์กับสถานะที่เขาเป็นก็เลยแยกย้ายกันดีกว่าก็แยกย้ายกันดีไม่มีอะไรแต่ก็ยังติดต่อพูดคุยกันเป็นเรื่องปกติในกลุ่มเนาะคุยกันเรื่องอื่นเรื่องสัพเพเหระการเมืองกุดบอล AV เรียกว่า108,900ข่าวยูเครนสหรัฐอเมริกาจีนวัคซีนทุกอย่างหาได้จากที่นี่หมดย้อนกลับมาเรื่องที่ว่าทำไมต้องทำคลิปวิวก็เพราะว่าคนคนนี้เป็นคนเดียวที่ผมรู้จักจากในเกมว่าเป็นคนที่เปิดหา SSS ด้วยทองเป็นจำนวนที่คิดว่าน่าจะสูงที่สุดแล้วนั่นก็คือยอด 3.9 ล้านทองต่อ SSS 1ตัวขอต่อจากนี้จะเรียกว่าขอเป็น4ล้านนะจะได้เรียกง่ายรู้ยังไงเขาก็อยู่ด้วยปุ๊บเดียวกันมาตั้งนานแล้วเนี่ยก็เลยรู้ตอนแรกเนี่ยในยุคสมัยก่อนยุคที่เบ้งเฮกยังเป็นเมตาใครๆก็ต้องมีเรียกว่า ID ไหนไม่มีเนี่ยสู้ใครไม่ได้มันก็เหมือนยุคนี้แหละที่ยุคเป็นยุคของฮองตงไต้เกี้ยวบุญนิวอะไรเงี้ยเหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็บีซีหวังมู่กำเหลงบลาๆๆโผล่มาเต็มคนคนนี้เนี่ยพยายามเปิดหาเบ้งเฮกมาประดับ ID เพื่อจะยกระดับ ID ตัวเองแต่เปิดไงก็ไม่ได้เปิดงานนั้นนิดหน่อยงานนั้นทีละนิดงานจับนั้นนิดนึงงานคัดสรรนิดนึงไปมารวมยอดได้แล้วเป็น3ล้านก็ยังไม่ได้จนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ฮิตและสุดท้ายเขาก็เหมือนว่าจะถอดใจไม่เอาละสัตว์3ล้านแล้วเอี้ยพอดีว่ามีฮองตงตัวใหม่โผล่เข้ามาในเกมพออ่านสกิลแล้วก็ว้าวกันทุกคนอุ้ยนี่แหละเป็นตัวที่จะเป็นเมตาตัวถัดไปไม่เอาเฮกแล้วเว้ยลูกคนเนี้ยนะไม่เอาอะไรเฮกกูมามุ่งมั่นกับการหาตรงดีกว่าจากนั้นเขาก็เริ่มเปิดดองทองก็คือเปิดหาตรงเปิดงานนู่นทีงานนี้ทีก็ไม่ได้สุดท้ายก็มาได้ในงานในวันนี้แหละวันนี้ผมอัดคลิปวันที่คุณได้ดูนี่แหละคุณแปลงไหน4ล้านนะ SSS 1ตัวเรียกว่าเป็น all time high เป็น hall of shame น่าจะเป็น number 1แหละผมไม่เชื่อว่าจะมีใครสูงกว่านี้
หรือมีใครคิดจะทำยอดสูงไปกว่านี้ไม่น่าจะมีอีกแล้วก็ขอที่พี่เอาไว้ประมาณนี้ว่าลุงคนนี้เขาทำออทามไฮไว้ใครอยากทำลายสถิติก็เชิญได้เนาะ